ฝึกสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น10เท่ามันคืออะไรไลฟ์นี้มีคำตอบสวัสดีปีใหม่ FC โค้ชวันชัยที่รักทุกท่านบอกเลยว่ามันจะเป็นการตอกย้ำสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณมันจะเป็นประโยชน์ในการที่คุณจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จวันนี้อาจารย์จะให้ประเด็นที่สำคัญที่อาจารย์บอกว่าทำหนึ่งอย่างซึ่งปกติแล้วแม้ว่ามันน่าจะหรือเหมือนกับเป็นสามัญสำนึกหรือคอมมอนเซนส์ก็ตามแต่สำหรับประสบการณ์ของอาจารย์เองแล้วอาจารย์พบว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นในตอนเด็กๆนั่นก็คือสิ่งที่เป็น life foundation พิมพ์แปลว่าพื้นฐานชีวิตอาจารย์อยากให้ทุกคนเขียนคำว่าพื้นฐานชีวิตของฉันพื้นฐานชีวิตของฉันคืออะไรคือการสำนึกคุณหรือขอบคุณทุกวันนี่เป็น life foundation พิมพ์ไปนะครับว่าพื้นฐานของชีวิตแท้จริงแล้วก็คือการรู้สึกสำนึกคุณรู้สึกกตัญญูต่ออะไรบางอย่างรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงฉะนั้นในไลฟ์นี้อาจารย์เขาจะแนะนำให้คุณ practice gratitude ก็คือฝึกที่จะสำนึกคุณฝึกที่จะขอบคุณนี่จะว่าอาจารย์ไม่ได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวแล้วก็ในบรรยากาศที่ถูกสอนว่าให้ขอบคุณโดยรับรู้มันว่ามันคือพื้นฐานพื้นฐานคืออะไรพื้นฐานคือสิ่งที่รองรับทุกคนทำมือเหมือนอาจารย์รองรับโอบอุ้มชีวิตของคุณไว้นั่นเองนั่นคือพื้นฐานยกตัวอย่างอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณเคยได้ยินพระเทศบ้างนักบาทสอนบ้างอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะบอกให้คุณขอบคุณลมหายใจเข้าและออกลมหายใจที่ยังมีอยู่เพราะที่ยังไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนมักจะเปรียบเทียบกันว่าที่คุณถูกสอนให้สำนึกคุณและขอบคุณลมหายใจก็เพราะว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่เช้าวันนี้เขาไม่หายใจเสียแล้วนะแล้วเขาก็ได้เดินทางจากโลกนี้ไปยังที่อื่นเสียแล้วแต่อย่างไรก็ตามโลกมนุษย์ก็เป็นโลกที่เป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่สวยงามแล้วก็น่าอยู่มากทีเดียวถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ศึกษาเรื่องชีวิตนั่นคือเหตุผลว่านักปราชญ์ก็จะให้คุณขอบคุณลมหายใจที่ยังเหลืออยู่หรือขอบคุณลมหายใจที่ยังหายใจเข้าและยังหายใจออกได้ในตอนนี้เพราะมันหมายความว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ต่อไปการฝึกขอบคุณฝึกสำนึกคุณนั้นจะต้องกลายเป็นส่วนผสมที่เกิดขึ้นเป็นระยะอย่างต่อเนื่องในวันแล้ววันเล่าของคุณจนกลายเป็นพื้นฐานที่รองรับชีวิตของคุณจริงๆคนในโลกนี้โดยที่เขาอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มพิมพ์ไปว่า2กลุ่มนะเรามาเรียนไปพร้อมๆกันอาจารย์จะแบ่งปันเรื่องพวกนี้ให้ฟังกล่าวคือคนที่เมื่อเขาได้อะไรบางอย่างมาไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนขึ้นได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้มือถืออันใหม่หรือจะเพราะอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการจากนั้นเขาจะทำยังไงจากนั้นเขาก็จะบอกว่าโอ้นะรู้สึกขอบคุณจังเลยการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่านะสิ่งที่เป็น after you receive it ก็คือคุณจะยอมขอบคุณสำนึกคุณก็ต่อเมื่อภายหลังที่คุณได้รับมันมาแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะกลายเป็นกิจวัตรประจำวันเพราะว่าถ้าหากว่าคุณได้รอคอยมา3เดือนแล้วคุณได้มันมาคุณก็คงจะต้องปล่อยให้เวลาผ่านไปสัก90วันก่อน
คุณจึงจะเอ่ยปากขอบคุณหรือสำนึกคุณหรือซาบซึ้งตื้นตันแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้ the law of attraction กฎแรงดึงดูดคุณจะต้องคิดถึงคำว่า before พิมพ์ไปว่า before คือคุณจะต้องขอบคุณสิ่งที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะได้รับมันมาพิมพ์ไว้ว่านี่คือคีย์เวิร์ดมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคนที่ขอบคุณก่อนเพราะการขอบคุณก่อนนั้นขอบคุณได้ทุกๆวันคุณได้ทำให้มันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันกลายเป็นพื้นฐานที่รองรับชีวิตของคุณและกฎแรงดึงดูดก็ทำงานได้ง่ายขึ้นมากที่จะทำให้คุณสมความปรารถนานี่เป็นกฎแห่งจิตวิญญาณที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ถูกสอนว่าการขอบคุณคือพื้นฐานของชีวิตคือสิ่งที่รองรับชีวิตคุณจึงไม่ได้เห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการขอบคุณหรือการสำนึกคุณนั่นเองไม่แปลกที่คุณอาจจะไม่เคยรู้อย่างนั้นมาก่อนอาจารย์คิดว่าคนจำนวนมากก็ไม่รู้คนจำนวนมากก็คิดว่าขอบคุณก็ได้ไม่ขอบคุณก็คงไม่เป็นไรกล่าวคือมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรแต่ before กับ after แตกต่างกันมากลองฝึกที่จะขอบคุณสิ่งที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะได้รับมันมาแล้วคุณจะพบว่าคำขอบคุณของคุณนั้นจะเร่งกระบวนการเสกกระบวนการดึงดูดหรือความคือความสมหวังการเติมเต็มที่เร็วขึ้นมากทีเดียวอาจารย์จะลิงก์เรื่องหนึ่งที่อาจารย์เก่งมากคือ NLP ใน NLP จะสอนบางสิ่งที่แทบจะเหมือนกันเลยเพียงแต่ใช้คำศัพท์ไปคนละแบบใน Law of Attraction เขาบอกว่า Like Attracts Like คือสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันคราวนี้คุณต้องการอะไรคุณต้องการสร้างความเหมือนในจิตใจของคุณให้ขึ้นมาให้ได้ก่อนพิมพ์ไปว่าฉันต้องสร้างความเหมือนในจิตใจของฉันให้ได้ถ้าคุณสร้างความเหมือนในจิตใจของคุณได้ไม่ว่าจะเป็น image เป็นภาพในใจหรือเป็นความรู้สึกหรือเป็นสิ่งที่เป็นเสียงในใจคุณอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสภาวะจิตใน NLP เนี่ยเขาจะชอบใช้เทคนิคที่เรียกว่า VAK พิมพ์คำว่า WAK คือ VAK เอาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายฟังสักหน่อยอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของ VAK ที่เป็นการที่จะพาคุณเข้าไปสู่สภาวะจิตที่จะสร้างความเหมือนในจิตใจของคุณหรือมันเหมือนกับการคุณซ้อมมีประสบการณ์ล่วงหน้าแต่ซ้อมมีประสบการณ์ล่วงหน้าเดี๋ยวนี้เลยตัว V เนี่ยเป็นคำย่อของคำว่า visual ที่แปลว่าโหมดการมองเห็นตัว A เนี่ยย่อมาจากคำว่า auditory ที่แปลว่าโหมดได้ยินหรือโหมดการฟังหรือได้ยินส่วนตัว K kinesthetic เกี่ยวกับโหมดของความรู้สึกล้วนๆโหมดของความรู้สึกฉะนั้นกับสิ่งที่คุณต้องการนั้นวิธีที่คุณจะฝึกนะฝึกสิ่งที่สร้างความเหมือนในใจคุณก็คือสมมติว่าคุณมีความปรารถนาจะมีประสบการณ์ที่จะมีเงินของตัวเอง1ล้านบาทคุณสามารถที่จะหลับตาแล้วสร้างภาพรอบๆตัวคุณผู้หลับตาอาจารย์ขอบอกอีกครั้งนะว่าเมื่อคุณหลับตานั้นในตอนนี้คุณจะไม่ได้เห็นตัวคุณเองอีก1คนบนจอหนังแต่ตัวคุณผู้หลับตานั่นแหละคือคนที่กำลังอยู่ในเหตุการณ์ไม่มีตัวคุณอีกคนในจอหนังนะเมื่อคุณหลับตาก็มีแต่ตัวคุณพูดหลับตาอยู่คนเดียวนั่นแหละ
แล้วจินตนาการว่ารอบๆตัวคุณรอบๆตัวคุณวันที่คุณถือเงิน1ล้านบาทในมือใครบ้างจะอยู่ที่เบื้องหน้าคุณเป็นคุณแม่หรือเปล่าเป็นคุณพ่อหรือเปล่าเป็นแฟนเป็นลูกของคุณเป็นพี่น้องหรือเป็นใครหรือเพื่อนซีฟังอีกครั้งคุณปรารถนาเงิน1ล้านบาท NLP จะสอนคุณว่าถ้าอย่างนั้น close your eye หลับตาลงแล้วจินตนาการว่าตัวคุณผู้หลับตาตอนนี้แวดล้อมมาด้วยใครบางคนและในวันในตอนนั้นในตอนนี้คุณกำลังถือเงิน1ล้านอยู่แล้วคุณจะต้องเห็นใครอยู่ใกล้ๆคุณและ A auditory คุณจะได้ยินคนเหล่านี้พูดอะไรกับคุณได้ยินเสียงเขาดีใจยังไงเขาพูดยังไงหรือคุณพูดอะไรพูดยังไงและในตอนนี้คุณรู้สึกดีใจแค่ไหนสวมความรู้สึกเข้าไปสวมบทบาทเข้าไปจงซ้อมการมีประสบการณ์ล่วงหน้าเดี๋ยวนี้นั่นคือ VAK นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสร้างความเหมือนในจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณยอมจ่ายเวลาฝึก VAK หลับตาตัวคุณผู้หลับตากำลังมีประสบการณ์นะแม้ว่าคุณหลับตาแต่คุณจะต้องเห็นอะไรเจอใครได้ยินตัวเองพูดว่าอะไรที่คนอื่นพูดว่าอะไรคุณจะต้องรู้สึกประมาณไหนถึงจะสมจริงกับการที่คุณถือเงินนะ1ล้านบาทไว้ในมือถ้าหากว่าคุณทำมันเพียงพออย่างสม่ำเสมอเลยคุณจะพบว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์สอนนั่นก็คือจินตนาการสำคัญกว่าความรู้อาจารย์จะสอนให้อีกนิดหนึ่งว่ากฎแรงดึงดูดสอนว่าเมื่อคุณสร้างความรู้สึกบรรยากาศแวดล้อมราวกับว่าคุณได้เป็นเจ้าของมันคุณได้รับมันมาแล้วคุณมีมันแล้วจำไว้นะว่าบทบาทของคุณก็คือเพียงสร้างความรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของมันแล้วคุณได้รับมันมาแล้วคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรู้ว่ามันมาด้วยวิธีไหนไม่จำเป็นไม่ต้องคิดเลยว่ามันมาด้วยวิธีไหนยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณออกไปเดินเล่นในสวนเนี่ยคุณถูกสอนว่า the law of gravity กฎแรงโน้มถ่วงนั้นโลกกำลังดึงดูดตัวคุณแต่คุณไม่ต้องไปคิดอยู่ตลอดเวลาหรอกว่ามันดึงดูดคุณได้อย่างไรทำไมคุณไม่ปลิวไปจากโลกคุณไม่ไปรู้หรอกมันทำงานได้ยังไงคุณรู้แต่อย่างเดียวคือคุณไว้ใจว่ายังไงซะโลกก็จะดึงดูดคุณให้คุณเดินบนผิวโลกได้อย่างแน่นอนเหมือนกันเมื่อคุณฝึกสวมบทบาท VAK เมื่อคุณฝึกการหมั่นขอบคุณจนเป็นพื้นฐานชีวิตของคุณแล้วคุณแค่ trust ก็คือไว้ใจว่ากฎแรงดึงดูดก็จะทำงานของมันให้กับคุณและดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่อาจารย์จะสอนในดึงดูดเงินดึงดูดไวในคืนนี้ตอน20:30ซึ่งอาจารย์จะลงเข้าไปเจาะลึกในรายละเอียดในเวิร์กช็อปแบบละเอียดยิบเพื่อทำให้ลูกศิษย์ในคืนนี้สามารถที่จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถอย่างนั้นฝึกถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถจะ manifest fast คือเสกเร็วบันดาลเร็วใช้กฎแรงดึงดูดขั้นเทพแล้วฝึกพื้นฐานของชีวิตและฝึกอะไรบางอย่างที่เป็นจิตวิญญาณมากๆเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งที่อาจารย์อาจจะไม่ได้มาสอนตรงนี้แต่อย่างน้อยในวินาทีนี้หลายๆคนจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าที่ผ่านมาคุณขอบคุณน้อยไปไหมถ้าน้อยไปเพิ่มมองหาแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาขอบคุณทำให้มากขึ้น
ขยายพื้นฐานชีวิตของคุณสร้างที่รองรับพื้นฐานของคุณแล้วคุณจะพบว่าการขอบคุณสิ่งที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะได้รับมันนั้นจะทำให้คุณเสกเร็วอย่างชนิดเรียกว่าน่าอัศจรรย์โคตรสุดยอดคุณทานินโทบอกว่าอาบน้ำเตรียมรอเรียนเลยค่ะสุดยอดมากเยี่ยมมากคุณพงเดชบอกว่ามันขอบคุณและเชื่อมั่นว่ามีสิ่งที่เราต้องการใช่ครับคุณวานิชาบอกว่าขอบคุณให้มากขึ้นขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณตั้งแต่วันนี้เลยนะอนาคตยังมาไม่ถึงแต่เราขอบคุณอนาคตไปก่อนเลยอนาคตมันจะต้องดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตที่คุณจะสร้างความเหมือนนะใช้สิ่งที่ความคล้ายในแรงดึงดูดในแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้เนี่ยอาจารย์จะฝากไว้ว่าถ้าคุณคิดว่าการขอบคุณก็คือการขอบคุณคุณก็อาจจะไม่แยแสมันแต่เมื่อคุณเปลี่ยนนะบัญญัตินิยามของมันว่าการขอบคุณการสำนึกคุณนั้นคือพื้นฐานที่รองรับชีวิตแล้วชีวิตที่มีพื้นฐานที่แน่นปึกด้วยคำขอบคุณนี่แหละที่จะเป็นตัวหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จมีความสุขมีชีวิตที่จะเรือรุ่งเรืองนะอาบานดานซ์ทุกอย่างเลยนี่คือสิ่งที่คุณก็จะได้จากไลฟ์ในค่ำคืนวันนี้ไปอย่างน้อยคุณได้รับคำตอบว่ามันคืออะไรฝึกสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรคือ practice gratitudeพิมพ์ไปว่า practice gratitude ฝึกที่จะขอบคุณเมื่อคุณขอบคุณมากๆขอบคุณบ่อยๆความกลัวก็จะลดลงหรือหายไปเลยยิ่งคุณรู้สึกกลัวมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวคุณตกอยู่ในอาการอย่างนั้นเนิ่นนานคุณจำเป็นที่จะต้องพลิกสถานการณ์ด้วยการหาอะไรบางอย่างมาขอบคุณไม่มีใครรู้ว่าในชั่วโมงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคุณน่าจะต้องขอบคุณตั้งแต่ชั่วโมงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในเชิงจิตวิญญาณอย่างน้อยคุณก็จะรู้สึกมั่นคงรู้สึกว่ามีความอบอุ่นหรือความอุ่นใจมีความรู้สึกเหมือนกับได้รับการคุ้มครองได้รับการปกป้องดูแลอย่างน้อยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจากสวรรค์เบื้องบนเพราะว่าสภาวะจิตของคุณในตอนนั้นมันมีความงดงามมันสวยงามมันเป็น beautiful mind จิตที่สวยแล้วก็มันมีความรักมันมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์ถูกสอนว่ามันคือพื้นฐานของชีวิตมาตั้งแต่ในวัยรุ่นและอาจารย์สามารถจะเก็ทมันตั้งแต่ตอนนั้นนะเก็ทมันตั้งแต่ตอนนั้นลองนึกดูว่าอาจารย์ก็จะมีชีวิตที่เหมือนผู้นำเลยก็คือสามารถที่จะอยู่กับเพื่อนอย่างมั่นอกมั่นใจเพราะว่าอาจารย์เต็มไปด้วยพลังการขอบคุณ Thank you power gratitude power อาจารย์เต็มไปด้วยมีวันละหลายหลายครั้งหลายสิบครั้งที่สามารถที่จะดูแลจิตใจตัวเองให้เกิด self confidence ความมั่นอกมั่นใจความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองหรือสามารถที่จะขอบคุณแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างได้คนจำนวนมากกำลังบ่นตำหนิกล่าวโทษและโกรธเคืองโมโหแทนที่จะเอาเวลาหลายหลายนาทีเหล่านั้นหาอะไรบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆตัวรอบๆตัวคุณมาขอบคุณบอกเลยว่ามันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมากกว่ากันเยอะเลยแล้วความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเงินทองที่ไหลมาเทมาหาคุณอีกล่ะอะไรอีกมากมายความสัมพันธ์ที่ดีๆนะโทรศัพท์ดีๆความบังเอิญประจวบเหมาะดีๆนะ good news ข่าวดีนะ business grow นะธุรกิจเจริญเติบโตอะไรดีๆที่รอคุณอยู่รอให้คุณนะมารับไปรอให้คุณเป็นเจ้าของนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะโม้เลย
อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ขอบคุณวันละ100ครั้งทุกวันไม่เคยขาดลองนึกถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกที่งานยุ่งแต่จำเอาไว้อาจารย์ให้ความลับถ้าคุณไม่จัดเวลาทำอะไรเจ้าอะไรตัวนั้นก็จะไม่ถูกทำถ้าคุณไม่ยอมจัดเวลาเพื่อมันถ้าคุณไม่ยอมจัดเวลาไปวิ่งคุณก็จะไม่ได้วิ่งถ้าคุณไม่จัดเวลาไปตีแบดคุณก็จะไม่ได้ตีแบดถ้าคุณไม่จัดเวลาไปว่ายน้ำคุณก็จะไม่ได้ว่ายน้ำถ้าคุณไม่จัดเวลาที่จะขอบคุณคุณก็จะไม่ได้ขอบคุณ make your time เวลามันมีอยู่จัดมันขึ้นมาซะนะเวลาเห็นมือถือสวยๆบอกว่านะรุ่นนี้ต้องจัดนะเจออะไรดีๆอันนี้ต้องจัดการขอบคุณเนี่ยมันต้องจัดมันต้องให้เวลาไม่อย่างนั้นคุณก็จะพลาดมันไปอีกหนึ่งวันพอถึงวันพรุ่งนี้ you are so busy คุณโคตรยุ่งเลยตารางสอนคุณคิวแน่นมากตารางเวลาคุณแน่นเอียดคุณบอกคุณไม่มีเวลาแต่คุณจะไม่มีเวลาให้กับพื้นฐานของชีวิตได้อย่างไรThink about it ลองคิดดูคุณจะไม่ให้เวลากับสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานรองรับชีวิตของคุณและคุณจะมีจิตที่มี peace of mind พิมพ์ไปว่า peace of mind จิตที่สันติจิตที่สงบสุขดูสิเวลานี้อิหร่านเอ่ยอเมริกาเอ่ยอะไรนะหลายคนตกอกตกใจมี peace of mind ไหมคนระดับเป็นประเทศอะระดับประเทศเขาจะทะเลาะกันเขาจะลบกันเห็นไหมมี peace of mind ไหมไม่มีหรอกแต่ทำยังไงได้คุณไม่มีอำนาจควบคุมคุณมีควบคุมได้แค่ตัวคุณคนเดียวจำไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ under your skin ภายใต้ผิวกายของคุณที่ห่อหุ้มตัวคุณคุณพอจะควบคุมได้แต่คุณควบคุมโลกที่ above your skin ไม่ได้หลายๆครั้งถ้าหากว่าคุณเข้าใจความเล่นลับของชีวิตคุณเข้าใจชีวิตคุณก็จะทำในสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณให้มากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันตอบโจทย์ได้มากกว่ามันทำให้คุณมีความสุขได้มากกว่าแล้วมันทำให้คุณสำเร็จได้มากกว่าโอเคก็เท่ากับวันนี้อาจารย์นี่ทิ้งท้ายไว้ในหลายประเด็นแล้วให้ทุกคนได้ไปคิดพิจารณาด้วยตัวเองขอทุกคนมีสติปัญญามากๆแล้วก็จดจำคำสอนที่ว่าการฝึกการขอบคุณนั้นคือพื้นฐานของชีวิตโดยแท้อย่าให้สิ่งนี้หายไปและหายไปนานเกินไปคุณจะไม่มีวันเบิกบานหันษาได้ถ้าหากว่าตราบใดคุณลืมสิ่งนี้เอามันกลับมานะ bring it back to your life bring gratitude back to your life เอามันกลับมาแล้วอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะชนะทุกทิศคุณจะชนะไป10ทิศคุณจะชนะทุกพื้นที่ของชีวิตเมื่อคุณปรารถนามันคุณก็จะขอบคุณมันก่อนที่คุณจะรับมันเข้ามาเป็นของคุณนี่เป็นสิ่งที่สวยงามที่ทุกคนฝึกได้ไม่ต้องเสียตังค์เลยก็ฝึกได้ยกเว้นคนที่อยากจะเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวลุ่มลึกกันไปเลยก็มาเรียนอาจารย์ได้นะโอเคคืนนี้อาจารย์ก็ได้แบ่งปันประเด็นสำคัญไปเรียบร้อยแล้ว It's time to say goodbye นะถึงเวลาที่จะต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนอาจารย์ขออวยพรให้ทุกคนเลยนะชีวิตของคุณเต็มไปด้วยคำว่าขอบคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งการขอบคุณพื้นฐานชีวิตที่แน่นปึกและดึงดูดเงินคนละ10ล้าน50ล้าน100ล้านบาทเข้ามาภายในปีคศ2020นี้เทินสาธุก็ขอทุกคนรับพรนี้ไปแล้วก็ฝึกปฏิบัติพื้นฐานชีวิตตามที่อาจารย์แนะนำแล้วว่าฝึกสิ่งนี้คุณจะชนะทุกทิศได้อย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ